สวัสดีครับวันนี้โอป้ามาแบ่งปัน9้าวิธีคิดให้เก่งแบบเอาเบิร์ตเอาสไตร์ซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20สิบนะครับและแถมยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของโลกด้วยวันนี้เราจะมาแกะ9้าวิธีคิดครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยนำไปใช้งานได้เลยเพื่อให้คุณก้าวไปสู่การประสบความสาเร็จในชีวิตครับข้อหนึ่งทุกคนล้วนคืออัจฉริยะแต่ถ้าทุกคนตัดสินปลาตัวหนึ่งจากความสามารถในการปีนต้นไม้ของมัน มันจะรู้สึกโง่เขลาไปตลอดชีวิตจงใช้พรสวรรค์ของคนให้เป็นเราแต่ละคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำทุกสิ่งเราเกิดมาเพื่อจะทำบางสิ่งสิ่งให้เราสามารถทำได้ดีและบางสิ่งให้เราจะสามารถประสบความสำเร็จกับมันได้ดังนั้นการที่เราทําบางสิ่งได้ไม่ดีหรือว่าล้มเหลวในบางสิ่งจึงไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง,ง่เขลาหรือว่าล้มเหลวเพียงแต่เราเนี่ย ยังไม่ได้เลือกทําสิ่งที่ใช่หรือว่าเหมาะกับเราจริงๆและแน่นอนว่าเรายังมีโอกาสค้นหามันพบได้แต่ที่น่าเสียดายก็คือบางคนเนี่ยพอทําบางสิ่งไม่ได้เรื่องหรือว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโง่เขลาไม่ฉลาดไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวและไม่อยากจะทําสิ่งใดต่อไปอีกทอ้อบันทอนกําลังใจกับตัวเองเพราะคิดว่าถ้าทําก็จะล้มเหลวอีกนั่นแหละ เพราะว่าฉันไม่เก่งนั่นคือความเข้าใจผิดที่ทําให้คนส่วนมากมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนล้มเหลวและไม่ดีพอเพราะคนส่วนมากไม่เข้าใจว่าการล้มเหลวในบางสิ่งที่ทำไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องล้มเหลวในทุกสิ่งที่เราทําตลอดทั้งชีวิตและการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในบางสิ่งก็อาจไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะทํามันแต่เพราะว่าเราไม่ได้มีความหมายไว้เพื่อทํามัน พรสวรรค์ของเราอาจจะถูกมอบเพื่อทําให้เราได้ทําสิ่งอื่นเพียงแต่เราจะต้องค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้พบซะก่อนและต้องเลือกทําสิ่งที่ใช่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปที่จะต้องรู้ถึงเรื่องนี้นะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือคนที่เป็นผู้นําซึ่งยิ่งต้องรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันและไม่สามารถทําบางสิ่งให้ดีเท่าเทียมกันคนทุกคนเนี่ยล้วนมีความสามารถพรสวรรค์และเป็นอัจฉริยะในบางสิ่งแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมอบหมายสิ่งที่ถูกต้องให้กับพวกเขาให้เหมาะกับพวกเขามากที่สุดเราจะต้องรู้จักมองเห็นและใช้พรสวรรค์ของคนให้เป็นเราถึงจะได้ผลงานที่ดีที่สุดจากพวกเขาผู้นําที่ตําหนิว่าคนอื่นโงเ่เขลาคือผู้นําที่โงเ่เขลาเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นพรสวรรค์นคนอื่นได้และไม่สามารถดึงความเป็นอัจฉริยะในตัวคนอื่นออกมาได้ส่วนผู้นําที่ฉลาดจะรู้ว่าใครสามารถทําอะไรได้ดีที่สุด และจะมอบหมายสิ่งที่พวกเขาแต่ละคนเกิดมาเพื่อทำให้พวกเขาทำเท่านั้นและผลงานของทุกคนก็จะยอดเยี่ยมวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและใช้พอสมค์ของตนเองก็คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำดังนั้นจงฝึกฝนตัวเองไว้แล้วเราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จข้อ2เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบเดิมที่เราใช้ตอนที่เราสร้างปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดที่แตกต่าง เมื่อใดก็ตามที่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือมันย่อมเกิดจากวิธีคิดของเราทั้งนั้นเราต้องมีวิธีคิดบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้องเราถึงได้ทําบางสิ่งไม่ถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและสุดท้ายก็ทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดคิดให้แตกต่างจากเดิมไม่มากก็น้อยหรือว่าลบความคิดเก่เาๆไปเลยก็ได้แล้วก็เปิดรับความคิดใหม่ เพราะนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ดีแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นเรื่องยากคนเรามักจะยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิเดมๆของตัวเองเพราะยังไงเราก็เชื่อว่ามันถูกต้องบางครั้งแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับความคิดบางอย่างที่ไม่ถูกต้องของเราและยังยืนยันที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบเดิเดเดมๆต่อไปและในที่สุด เราก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าถ้าความคิดของเราไม่เปลี่ยนการกระทําของเราไม่เปลี่ยนแม้เราจะรู้ว่าสิ่งให้เราทําทําให้เราเกิดปัญหาได้เราก็จะยังแก้ปัญหาด้วยการทําสิ่งเ,เดิมๆที่เราทําถ้าเราเป็นเช่นนี้ต่อไปเราคงไม่มีวันเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีได้หรอกครับคนที่ฉลาดไม่ว่าในการทํางานทําธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตย่อมรู้จักปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดและพร้อมเปิดรับสิ่งหใหม่ที่ดีกว่าเดิม มีแต่คนที่โง่เก่าเท่านั้นที่ยึดติดอยู่กับมุมมองเดิมๆความคิดเดิมๆการกระทําเดิมๆและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและเมื่อพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนความคิดสิ่งที่เขาทําก็ย่อมไม่เคยเปลี่ยนและผลลัพธ์ที่เขาได้รับก็ย่อมไม่เคยเปลี่ยนด้วยคนที่ไม่ยอมคิดอะไรที่แตกต่างก็จะเจอปัญหาเดิมๆต่อไปผิดพลาดอยู่ต่อไปล้มเหลวอ,อยู่ต่อไปไม่มีอะไรที่จะช่วยดึงพวกเขาออกมาจากโรงนั้นได้นอกซะจาก เขาเนี่ยจะเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดยอมเปิดโลก,กทัศน์และวิสัยทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้นถึงวันนั้นความคิดของเขาจึงจะพัฒนามากขึ้นการแก้ปัญหาจะดีขึ้นเติบโตขึ้นจำไว้ว่าการแก้ปัญหาก็คือโอกาสของการเรียนรู้การพัฒนาการเติบโตแต่ถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้อะไรจากมันเลยเราย่อมพลาดโอกาสนั้นไปโดยไร้ประโยชน์ข้อสาม ทุกคนได้แต่กักขังไอเดียของตัวเองเอาไว้เราจะต้องระเบิดมันออกมาและพิสูจน์ว่ามันจะกลายเป็นจริงได้หรือเปล่าจำไว้เลยว่าไอเดียคือจุดเริ่มต้นของความฝันที่กลายเป็นจริงเป็นเรื่องจริงที่คนบางคนไม่เคยมีไอเดียอะไรเลยในชีวิตนี้นั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์เท่ากับคนอื่นแต่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยพยายามที่จะใช้มันต่างหาก ส่วนหนึ่งในคนประเภทนี้ไม่มีเป้าหมายว่าจะมีชีวิตยอยู่ไปเพื่ออะไรหรือคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันยากไปหมดพวกเขาสามารถใช้ชีวิตยอยู่ไปวันๆเอาแค่อยู่รอดก็เพียงพอแล้วส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่มีไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลาพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ติดตรงที่ว่าไม่กล้าหรือว่าไม่ยอมที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างกับมันบางครั้งคนเหล่านี้ก็มีความคิดที่บันทอนไอเดียของตัวเองเช่นความคิดของเราเนี่ยมันเพ้อเจอ้อหรือเปล่า ไรสาระหรือเปล่าฝันมากไปหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะวิพากษ์วิจารณ์หัวเราะยาะเราหรือเปล่าแต่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาไม่กล้าจะทําแล้วก็ไม่มีวันทําด้วยและก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากมากซะยิ่งกว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จ แต่เหตุผลที่พวกเขาไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะว่าพวกเขาไม่กล้าแสดงมันออกมาคนส่วนใหญ่ได้แต่มองดูคนที่เขาสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นชื่นชมในความคิดสร้างสารรค์ของคนอื่นและคิดว่าความคิดตัวเองเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้มันบ้าไปแล้วทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความคิดของคนที่ประสบความสาเร็จนั้นบ้ายิ่งกว่าแต่พวกเขาก็แค่กล้าทํามันและทําสําเร็จได้แค่นั้นพอ ความจริงก็คือทุกความสำเร็จในโลกล้วนเริ่มมาจากความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียบางอย่างและแทบทุกอย่างก็ดูเป็นไปไม่ได้ในจุดเริ่มต้นเช่นการผลิตเครื่องบินหลอดไฟเป็นต้นแต่เมื่อมีคนที่เชื่อว่ามันเป็นไปได้และกล้าทำความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเดีายวดูถูกความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองจนเกินไปถ้าเราเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรที่น่าสนใจย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครในโลกที่สนใจมัน ขอแค่เราเนี่ยกล้าแสดงมันออกมากล้าคิดกล้าทําไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามการที่คุณลองทําบางสิ่งที่ไม่เคยทําไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมีแต่ช่วยพัฒนาความคิดความกล้าและเก่งมากขึ้นและเป็นโอกาสให้ความสําสเร็จของคุณมากขึ้นเท่านั้นข้อสการเรียนรู้สักสิบครั้งไม่เท่าประสบการณ์สักหนึ่งครั้งเราทุกคนเนี่ยควรจะเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าความรู้คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต ที่จะช่วยคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้แต่การสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยคนเราประสบความสําเร็จได้มีคนมากมายที่รู้ไปเซ้ยทุกอย่างครับแต่พอลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วก็ล้มเหลวเพราะว่าความรู้อาจจะเป็นตัวช่วยของความสามารถก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวช่วยพัฒนาความสามารถถ้าเราอยากจะฉลาดวิธีการเรียนรู้ก็คือเอาเข้าแล้วก็เอาออกจะเรียกว่าอินพุตแล้วก็เอาพุตก็ได้นะครับ เราจะต้องไม่ัวแต่เรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งให้เราเนี่ยไปเรียนรู้มาด้วยและต้องใช้ประสบการณ์นี้ให้มากที่สุดและไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทําในตอนนี้การเรียนรู้จะให้ความรู้ส่วนหนึ่งแต่ประสบการณ์ที่เราเนี่ยเอาไปลงมือทําจะให้ความรู้ที่แท้จริงในสิ่งนั้นมากกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะช่วยให้เราเข้าใจมากกว่าเราไปลงมือทําไม่มีอะไรจะสอนเราได้ดีกว่าเท่ากับความผิดพลาดและสิ่งที่คุณเผชเิญหน้ากับตอนที่คุณไปทํา และไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เท่ากับความล้มเหลวหรือว่าปัญหาถ้าเราเรียกความล้มเหลวว่าความล้มเหลวมันก็จะกลายเป็นไอ้ขี้แพ้แต่ถ้าเราเรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเป็นการเรียนรู้ทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องดีมากขึ้นดังนั้นถ้าเราเนี่ยอยากจะทําบางสิ่งจงให้เวลากับการเติบโตเรียนรู้มันให้มากพอหรือว่ามากเท่าที่คุณจะจําเป็นแต่ย่มามัวเสียเวลากับการเรียนรู้น่านจะเกินไป จงหาโอกาสตัดสินใจที่จะลองลงมือทําและหาประสบการณ์ให้กับตัวเองไม่ต้องกังวลมากว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรขอให้คิดเพียงว่านี่คือประสบการณ์ที่ฉันโชคดีที่ได้เรียนรู้จากสนิฉันเนี่ยได้ฟังมาได้อ่านมาได้เข้าสัมมนามาและเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเราไปอีกขั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยเรียนรู้มาจากประสบการณ์และความผิดพลาดล้มเหลวหลายครั้งและเรากำลังทำเหมือนที่พวกเขาทำ ถ้าประสบการณ์แม้แต่ในความล้มเหลวเป็นตัวช่วยให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้มันก็ย่อมเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสำเร็จได้เหมือนกันครับข้อห้าคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาดีกว่าวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาซะอีกคนที่เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีย่อมจะมีโอกาสปาระสบความสําเร็จได้เพราะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาก็จะฉลาดและเก่งพอที่จะแก้ไขมันได้รับมือกับมันได้แต่ที่แน่ๆ คนที่จะแก้ปัญหาได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหานั่นก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาในทันทีมีไหวพริบในการคิดมีทักษะในการวางแผนและรับมือมีกลยุทธ์ในการหาทางออกให้กับปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยก็ฝึกฝนกันได้และยิ่งเรามีประสบการณ์นในการแก้ปัญหามากเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะยิ่งพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้น แม้วิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ยังมีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญกว่านั่นก็คือวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาเพราะไม่ว่าเราจะมีความสามารถแค่ไหนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ย่อมดีกว่าถ้าเราไม่จาเป็นต้องแก้ปัญหานั้นเพราะเราสามารถป้องกันไม่ล่วงหน้าไม่ให้มันเกิดขึ้นวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาก็คือคุณสมบัติของคนที่สุดยอดจริงๆเพราะว่ามันจะต้องมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าได้ เด็กได้ว่าจะต้องเป็นคนที่มองการไกลมองสนามลบดวงหน้าและไม่ใช่แค่นั้นยังต้องสามารถวางแผนที่จะเหลีย่ยงเลี่ยงไมื่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าวิธีรับมือถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นการมีวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยากและคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคงมีแต่คนที่เป็นผู้นําหรือว่าคนที่ฉลาดมากๆเท่านั้นที่จะทําได้แต่ความจริงแล้ววิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องของความฉลาดครับ แต่เป็นเรื่องของความรอบคอบคนเราต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็เจอปัญหาได้ถ้าไม่รอบคอบดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาจึงทําได้ง่ายมากโดยเริ่มจากการรู้จักคิดในเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบฝึกมองอะไรหลายๆด้านและมองให้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ถ้าเรงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าเพียงแค่เตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหา แต่ลองหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าเราทำได้บ้างเราจะเสียเวลากับการแก้ปัญหาน้อยลงข้อ 6. เราควรวัดคุณค่าของคนจากสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้รับเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะสิ่งให้เราให้ไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับในความคิดของคนส่วนใหญ่คนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่เขาร่ารวยประสบความสาเร็จได้รับการยอมรับยกย่องในสิ่งที่พวกเขาทาแน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ แต่ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาไม่ใช่ปราะว่าสิ่งที่พวกเขามีหรือว่าได้รับแต่เป็นเพราะสิ่งที่พวกเขาทำและได้ให้กับผู้คนความยิ่งใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความสำเร็จที่พวกเขาได้รับแต่คือสิ่งที่เขาทำความยิ่งใหญ่ของคนที่ร่ำรวยไม่ใช่เงินที่พวกเขามีแต่ก็คือสิ่งที่เขาได้ได้แบ่งปันให้แก่คนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นต่างหากและความยิ่งใหญ่ของคนที่ได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องก็ไม่ใช่ คำพูดชื่นชมที่เขาได้รับจากคนอื่นแต่ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่เขาทําและทําให้คนอื่นชื่นชมพวกเขาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รวยหรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จก็ตามก็สามารถเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้ารู้จักเป็นผู้ให้ให้มากกว่ารับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่เรารวยก่อนค่อยให้ไม่ต้องรอวันที่เราเนี่ยมีเงินมีทองมากมายหรือว่าสำเร็จก่อนค่อยให้ไม่ต้องรอวันที่เราเป็นที่ยอมรับค่อยให้เพราะว่า เราสามารถยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการแบ่งปันการให้การทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นจำไว้ว่าสิ่งที่เราได้รับไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับเราแต่สิ่งที่เราให้ต่างหากที่สร้างคุณค่าให้กับเราข้อเจจงฉลาดพอที่จะยืนอยู่เหนือความโกรธความโกรธเนี่ยยังรวมไปถึงความไม่พอใจในอดีตด้วยและการไม่ให้อภัยความผิดพลาดของตัวเองและคนอื่นการไม่ยอมรับความล้มเหลว หรือว่าการไม่ยอมปล่อยวางสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของความโกรธซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถให้อภัยและปล่อยวางได้ซึ่งจะส่งผลต่อต,ตัวเราในปัจจุบันเพราะว่าความโกรธคืออุปสรรคของความสําเร็จที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดมันบั่นทอนทั้งพลังกายพลังใจและความเชื่อมั่นในตัวเราเองบั่นทอนความสุขและประสิทธิภาพในสิ่งให้เราทําบั่นทอนความสัมพันธ์และโอกาสดีๆที่เราจะได้รับในชีวิต และที่แย่ไปกว่าน,นั้นความโกรธจะทําให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบและมันจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อความสําเร็จเพราะว่าความสําเร็จจะต้องเกิดจากการมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกดังนั้นคนที่อยากจะประสบความสําเร็จจะต้องระหนักว่าการควบคุมและการเอาชนะความโกรธของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในการเดินทางไปสู่ความสําเร็จเพราะสุดท้ายจะไม่มีใครได้รับผลของมันนอกจากตัวเราเองหากเราโกรธ และเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนที่ฉลาดพอที่จะยืนอยู่เหนือความโกรธได้เราเองก็จะมีคุณสมบัติที่จะดึงดูดความสําสเร็จเข้ามาในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติข้อ8ความสําเร็จอาจจะเริ่มจากความไม่รู้และการเรียนรู้แน่นอนว่าการทําสิ่งให้เราไม่รู้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวมากและการทําสิ่งให้เรารู้เราย่อมมีโอกาสประสบความสําสเร็จได้มากกว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยเริ่มต้นจาก การทำสิ่งให้เราไม่รู้เพราะอย่างไรก็ตามความสำเร็จก็ต้องมาจากการเรียนรู้และถึงแม้เราจะรู้เกือบทุกสิ่งตั้งแต่แรกเริ่มเราก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยหรือว่ารู้ไม่มากนักในแรกเริ่มมันอาจจะยากกว่าหน่อยแต่เราก็สามารถค่อยๆเรียนรู้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆได้และบางทีคนที่ขยันและกระตือรือรน้นที่จะเรียนรู้จริงๆไม่นานอาจจะรู้มากกว่าคนที่รู้อยู่แล้วก็ได้ บางครั้งสิ่งที่เราไม่รู้นั้นก็น่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทําได้ดีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบเลาลงไหลกับมันเราอาจจะไม่รู้ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ใช่หรือคําตอบที่ใช่ในชีวิตเราจนกว่าเราจะได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างแต่อุปสรรคก็คือบางคนเนี่ยอาจจะสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองว่าต้องทําแต่สิ่งที่เราเนี่ยรู้เท่านั้น หรือทำได้แค่สิ่งให้รู้เท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริงถ้าเราไม่เคยลองทําบางสิ่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าทําได้เพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองถ้าสิ่งให้เราไม่รู้คือสิ่งให้เราสนใจลองให้โอกาสตัวเองได้ลองเรียนรู้กับมันอย่าลืมว่าหนทางสู่ความสําเร็จนั้นมักจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงคนที่คิดว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จในสิ่งหนึ่งแต่กลับไปประสบความสําเร็จในอีกสิ่งหนึ่งมีอยู่มากมายครับ พวกเขาเหล่านี้คือตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการทําสิ่งให้เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องล้มเหลวเสมอไปขอเพียงเราเนี่ยอดทนขยันมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดูเหมือนยากอาจจะไม่ยากอย่างที่เราคิดก็ได้และถึงแม้เราจะล้มเหลวในบางสิ่งให้เราลองทําแต่ว่าความล้มเหลวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้บนเส้นทางความสาเร็จลองดูตัวอย่างจากคนที่เขาสําเร็จก็ได้และแน่นอนว่าพวกเขาชอบเสี่ยงชอบท้าทายชอบลอง และชอบล้มเหลวแต่ในความคิดของเขาเขาสนุกกับการเรียนรู้และความท้าทายของผลลัพธ์ใหม่ๆที่พวกเขาลองทําความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสาหรับคนสําเร็จแต่การกลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือสิ่งที่โง่เขลาสำหรับพวกเขาและน่ากลัวที่สุดก็คือการปิดกั้นโอกาสของตัวเองที่จะค้นพบตัวเองและค้นพบความสนําเร็จที่เป็นไปได้ในชีวิตดังนั้นลองเรียนรู้แนวคิดคนเหล่านี้แล้วสร้างความใกล้ให้กับตัวเองลองทําสิ่งใหม่ที่ท้าทาย วันหนึ่งเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นข้อ9เร่งรีบเกินไปอาจไปไม่ถึงความสําเร็จระยะทางของความสําเร็จของคนเรานั้นไม่ได้ถูกกาหนดไว้และไม่มีใครรู้ได้ล่วงหน้าบางคนอาจจะต้องเดินทางบริยะทางที่ยาวไกลและกว่าจะไปถึงความสําเร็จก็ยาวนานมากแต่บางคนใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าระยะทางที่ใกล้กว่าบางคนก็ยอมแพ้ซะก่อนแต่บางคนก็อดทนสู้ต่อไปบางคนก็ถอดใจ ความสำเร็จนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะได้มาอย่างง่ายใดขนาดนั้นดังนั้นเราจึงต้องพร้อมและเต็มใจที่จะก้าวผ่านสิ่งที่ต้องพบเจอบนเส้นทางความสำเร็จไม่ว่าจะการเรียนรู้การสะสมประสบการณ์การพัฒนาตัวเองความผิดพลาดและความล้มเห็ททุกอย่างจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปและต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามทั้งสิน้นไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จใดที่จะสั้นกว่านั้นได้และวิธีการเดียว ที่จะทําให้มันสั้นลงก็คือเราเนี่ยเดินไปก้าวไปทีละก้าวด้วยความมั่นใจและเต็มที่กับมันจริงจริงหนึ่เซคนที่เร่งรีบจะเกินไปที่จะไปถึงความสําเร็จจะยิ่งเสียเวลามากกว่าเพราะว่าเวลาที่ทําอะไรก็หวังแต่ว่าจะให้ความสําเร็จเกิดขึ้นทันทีเขาจึงพลาดการเรียนรู้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาตัวเองประสบการณ์ความผิดพลาดและความล้มเหลวในสิ่งที่ทา เวลาที่ทำอะไรแล้วไม่ได้ลงเอยที่ความสำเร็จพวกเขาเหล่านี้จะรู้สึกผิดหวังมากแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ยอมเรียนรู้อะไรจากมันไม่ยอมใช้เวลาเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นและแน่นอนว่าเร่งรีบที่จะก้าวต่อไปก็มูแต่เป็นหนูถีบจากและสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมก็คือล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ก่อนที่จะไปถึงความสำเร็จความสำเร็จนั้นไม่จะเป็นต้องเร่งรีบเพราะยิ่งรีบก็จะยิ่งช้า ยิ่งเราอยากก้าวไปข้างหน้าเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งก้าวพลาดมากเท่านั้นและยิ่งเสียเวลามากเท่านั้นดังนั้นวิธีที่จะทําให้เราไปถึงความสาเร็จได้อย่างแน่นอนที่สุดก็คือการก้าวไปทีละก้าวสเต็ปบายสเต็ปเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่ากลัวว่าการก้าวช้าๆจะทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะมีแต่การไม่ยอมก้าวเท่านั้นที่ทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง และบางครั้งการเร่งรีบจนก้าวพลาดสะดุดล้มและต้องเริ่มใหม่หลายๆครั้งก็อาจจะเป็นตัวถ่วงเวลาความสำเร็จของเราได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษ ของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของาศาสตร์กสํมเทธินะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์คสามฤเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประรสบคสามฤเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยโอป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่า ช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line sio ppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอปป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คําว่าโอปป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีิสานมาสเตอร์โคด NLP สวัสดีครับ